ทดสอบว่าถ้าทำงานข้างนอก7 โมงเช้าเนี่ยวันนี้ใช้กระจกเพื่อนๆว่าจะหนาวไหมอีก15 นาที7 โมงเช้าก็รู้สึกเย็นๆนะแต่ว่าป้ามีเสื้อที่ทำงานอยู่ใส่คุมได้ไม่เอาไปนะวันนี้ไปจะไปแบบนี้เลยนะจะไปแบบไม่มีเสื้อคุมเลยนะวันนี้นะดูสิพ่อขากลับวันนี้ต้องซื้อกับข้าวพวกที่จริงเกลือขนมปังอะนะไม่ใช่พวกหมูที่เป็นเนื้อสดหรืออะไรเพราะมันหนักพรุ่งนี้เป็นวันชาตินอร์เวย์ร้านค้าเขาหยุด ไหนบาลากูเดี๋ยวเสร็จจนมีนสตูหันไม่มอหลอดซะบอกว่าไม่ต้องปิดเดี๋ยวปิดเองเพราะกระเป๋าป้าอยู่ข้างในยังไม่ได้เอาออกมาโอ้ทำงานแล้วเพื่อนๆขับรถไปอีก3 นาทีก็ถึงที่ทำงานและชีวิตเมียฝรั่งไม่ได้สบายมันอยู่เมืองไทยเด้อดีนะหน้าร้อนอ่ะมันสว่างถ้าหน้าหนาวนี่โหแทบจะไม่อยากออกจากที่นอนเลยนะมันมืดโอเคนะเพื่อนๆนะลุงรอแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า